ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ Channel ครับอยู่ผมเอ็นมินยุทธนะครับสวัสดีวันที่5เดือน8 2566นะครับผมแป๊บๆเองนะครับเข้าสู่เดือน8แล้วก็จะใกล้ปีใหม่ขึ้นมาทุกทีนะครับช่วงนี้ผลไม้ตามฤดูกาลก็ออกมาเรื่อยๆนะครับผมเองมีโอกาสเดินทางไปที่ตลาด4มุมเมืองนะครับพี่น้องถามว่าเข้าไปดูให้หน่อยมีทุเรียนหรือไม่นะครับทุเรียนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับแจ้งข่าวบอกกล่าวพี่น้องเรานะครับที่4มุมเมืองที่ตลาดไทยก็ยังคงมีทุเรียนอยู่นะครับตอนนี้เยอะด้วยนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเป็นทุเรียนใต้นะครับแล้วก็มีของที่ภูเขาไฟนะครับปะปนกันไปนะครับเยอะอยู่ใครต้องการแบบไหนก็ลองเข้าไปดูนะครับวันนี้ผมเองยุทธพงศ์นะครับก็มาแจ้งราคาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นราคาชุมพรนะครับรวมไปถึงหมอนทองยะลานะครับที่ถามกันเข้ามานะครับขอบคุณพี่ชายนะครับที่มอบข้อมูลให้ดีๆบอกยุทธพงศ์ช่วงนี้ไม่อัปเดตเลยนะครับเกาะติดอินทผลัมอยู่ในช่วงนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามเพิ่มมากขึ้นก็จะกระจายข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องเรานะครับสู่ช่องทางผลไม้ตามฤดูกาลให้กับพี่น้องเรานะครับไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้หมอนทองนะครับราคาที่ชุมพรนะครับหลายเจ้าเปิดมา AB นะครับ160 155 160 165นะครับเปิดมาในราคานี้ส่วน ABC 155นะครับ C 120ครับ D 100นะครับผมพวงมณี AB 125นะครับ C 95แล้วก็ D 65นะครับทางด้านชนีนะครับชนีใต้วันนี้ AB อยู่ที่85บาทนะครับ C 70แล้วก็ D 50นะครับส่วนก้านยาววันนี้ AB 125นะครับผม C 95แล้วก็ D 65นะครับทางด้านมูซันคิงครับผมเองไม่ได้ตามมาจะบอกว่า2อาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับวันนี้มูซันคิงกระโดดขึ้นมานะครับ ABC เนี่ยอยู่ที่300เลยทีเดียวเชียวนะครับ C 210นะครับแล้วก็ D 140ครับทางด้านโอชีวันนี้นะครับ ABC 330ครับ D 140นะครับทางด้านหมอนทองยะลานะครับ AB 145นะครับ C 110นะครับนี่คือราคาทุเรียนของวันที่5นะครับเดือน8 2566นะครับเป็นราคาจะบอกว่าเป็นแนวทางนะครับให้กับพ่อพี่น้องได้รับทราบกันนะครับเป็นราคารับซื้อมากที่สุดในวันนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับพี่เล็กขอบพระคุณมากนะครับผมวันนี้ผมฝากทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้มากๆนะครับขอบคุณทุกท่านหวังว่าสิ่งที่ผมทำจะเป็นประโยชน์กับพ่อพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับอ๋อช่วงนี้ที่ภาคใต้นะครับส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกำลังตรวจกวดขันทุเรียนอ่อนกันอยู่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับสพ.7นะครับผมวันนี้ผมเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ